ถ้าใครกําลังหาร้านเล้าฟาร์มโรบบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ โรกูนหรือบกุโนโรบักหรือโปรเจกต์โจโจนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามล้านมากกว่า5,000คนนะครับ <c oughs> ก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผม <c oughs> กำลังหาร้านเติมโรบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนําร้านรีเฟอร์นะครับผมบริการเติมโรบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่ตงิ เยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับตอนนี้นะครับคนที่ดูช่องแก๊สศ k นส่วนใหญ่ถึง80%เนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้กด s ับ s c r i b e ช่องแก๊สศูนเะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าเทคนิคต่างๆเกมใหม่ๆเกี่ยวกับโลบอตก็แนะนําว่ากด s ับ s ไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาแจ้งเตือนจ,จะได้เห็นก่อน,นคนอื่นเขานะ ฝากช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมอ l ลซาทาวเวอร์ดีฟเอนต์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมานะครับผมสอนธี่การผ่านเนื้อเรื่องยูเอโดมนะครับผมหรือว่าในเรื่องเอ่อมาฮิโรอะคาเดมีนะครับผมซึ่งเป็นดันล่าสุดที่ตอนเกมเปิดมานะครับผมก็คือเป็นดันที่สี่นะครับผมซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยประมาณหกดานนะครับซึ่งไอพวกดันหนึ่งสองเนี่ย ก็เล่นทั่วไปผ่านทั่วไปได้ง่ายนะครับผมแต่ว่ามันจะมีในช่วงของ3เนี่ยสเนี่ยผ่านยากมากนะครับแล้วก็456นี่คือ45เนี่ยคือปกติส่วน6ก็จะยากขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือ UaUa ดม3เนี่ยยากสุดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมีวิธีนะครับผมวิธีการผ่าน Ua ดม3แล้วก็สามารถนำไปผ่าน Ua ดมทั้งหมดได้เลยนะครับผมซึ่งเอ่อผมจะมาพูดถึง เซตที่ผมใช้กันนะครับผมหรือว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยจะพยายามหาตัวละครที่มันเป็นตัวละคร4ดาวหรือ3ดาวนะครับผมที่เพื่อนๆสามารถหาได้ง่ายนะครับผมแต่ว่าผมขอฟิกไว้หนึ่งตัวหรือว่าบังคับมี1ตัวนั่นก็คือเอเลนนะครับซึ่งเอเลนเนี่ยจะอยู่ในเออ่เป็นตัวละคร5ดาวนะครับผมซึ่งโอกาสออกก็คือ2%นะครับเพราะงั้นเนี่ยจำเป็นจริงๆนะครับเอเลนจำเป็นจริงๆขอแบบจำกัดไว้ตัวนึงคือต้องมีคือเอเลนนะครับผม แล้วก็ตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือโกคูนะครับจริงๆโกคูเนี่ยห้าดาวสำหรับโกคูเนี่ยมันหาง่ายเพราะว่ามันสามารถอีโบขึ้นมาได้นะครับผมคือไม่จําเป็นต้องดวงดีก็หามาใช้ได้แล้วนะครับผมสำหรับเอเดสามโกคูนะครับแล้วก็อ่าตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งคือเอเลนนะครับตัวที่สองคือเอเดเจสามโกคูนะครับตัวที่สามนะครับนั่นก็คือบูมานะครับอ่านี่นะครับผมแล้วก็ตัวที่สี่จะเป็นนัทสึนะครับผมแล้วก็ตัวที่ห้าเนี่ย ตัวที่5เนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแต่ผม่ยเอาหนวดขาวมานะครับจริงๆตัวที่5เนี่ยคือไม่จาเป็นเลยด้วยซ้ำนะครับลหลักๆก็จะมีสีตัวคือเอเลนโกคูบูมาแล้วก็นัทสึนะครับผมซึ่งพวกบูมาแล้วก็นัทสึเนี่ยถ้าใครมีตัวที่มันดีกว่านี้ก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือบูมาเนี่ยเป็นตัวละครแบบฟาร์เงินถ้ามีตัวละครฟาร์เงินตัวอื่นแต่่จริงๆตอนนี้มันก็ไม่มีแหละนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในอนาคตถ้ามันมีก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับ แล้วก็นัทสึเนี่ยจริงๆตัวอะไรก็ได้นะที่สามารถทาดาเมจต้นเกมได้ดีนะครับแต่ว่าผมมองว่านันสึเนี่ยเป็นตัวละครที่ทาดาเมจต้นเกมสำหรับผมเนี่ยได้โคตรดีครับผมคือโคตรโคตรดีเลยนะครับคือมันโจมตีสามวิต่อครั้งดาเมจสิบก็จริงแต่ว่าหลังจากที่มันโจมตีแล้วมันจะติดสถานะเผาอย่างที่ผมพูดไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยดีมากๆสำหรับนัทสึนะครับ ส่วนวิธีการผ่านผ่านยังไงนะครับผมซึ่งผมจะยกมาแค่ ua โดม3นะครับผมเพราะว่ามันยากที่สุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผ่านกันเลยนะครับโอเคนะครับผมนี่คือวิดีโอนะครับผมที่ผมเนี่ยทำการบันทึกไว้ตอนเล่น UA โดม3กับน้องในดิสคอร์นะครับผมซึ่งน้องเขาก็เป็น G m e m b e r ของช่องด้วยนะครับซึ่งสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมคือเว็บที่5ใช่ไหมครับ คือเว็บแรกแรกๆเนี่ยผมจะวางหนังสือเพื่อทำเาเมต้นเกมต้นทางไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ในเว็บที่ต่อต่อมาเนี่ยคือผมี่จะให้น้องเขานะครับผมสแปมเอเรนตั้งไว้นะครับคือจริงๆเนี่ยสามารถลงหนึ่งคนก็ผ่านได้นะต้องมีเอเรนแล้วก็เซตที่ผมบอกไปหรือว่าจะเล่น2คนก็ได้นะครับแต่ว่าให้มีตัวละครทิมบอกทั้งหมดนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าเว็บต้นๆเนี่ยผมจะวางพวกป้อมบูมาเนี่ยหรือว่าฟาร์มเงินบูมาเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะนะครับผมคือ4ฐานเลยนะครับ ผมก็พยายามให้น้องเขาเนี่ยสปปเปรย์เมล็นส่วนผมเนี่ยก็ทำเปล็ดต้นเกยีเกยจนจหนงสือแล้วก็ไปวางไปวางป้อมบูม่าไว้เยอะๆนะครับผมอ่ะผมจะยายามสคริปต์ให้มันเร็วที่สุดนะครับอ่านี่คือสังเกตได้ว่านี่คือเวฟที่แปดใช่ไหมครับผมเนี่ยจะจะวางป้อมบูม่าเนี่ยประมาณสักสี่ก่อนนะครับผมเพื่อเวลาจุกเวฟจะได้เงินเยอะๆนะครับแ๋ยวผมก็พยายามวางป้อมมาเรื่อยๆนะครับผมโดยที่เวฟที่สิบนะครับผมนี่คือจุดเช็คพอยต์แรกนะครับ คือเว็บที่สิบเนี่ยเราแนะนานะว่าต้องมีป้อมบูม่าอัปเกรดขั้นสามนะครับผมขั้นสามนะครับอัปเกรดสามย้ำว่าอัปเกรดสามนะครับประมาณสักสามถึงสี่ถ้าห้าหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้จะดีมากๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะวางาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยผมพยายามวางป้อมบูม่าไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วก็ผมก็จะแบ่งเอ่อแบ่งเงินบางส่วนเนี่ยมาลงเป็นโกคูขั้นสองเพื่อให้ทาดาเมจวงกว้างเพื่อหาเงินได้เร็วๆขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมก็จะแบ่งลงบ้านแล้วก็กลับมาอัปบูม่าหลักๆเนี่ย หลักคือพยายามอัพบูม่าในช่วงต้นเกมให้ได้เยอะที่สุดนะครับคือ,เ,อเดี๋ยวผมพยายามสคิปไปตอนประมาณสักสิบสี่อ่นี่ครับนี่คือในนสิบสี่นะครับผมพยายามทําให้ป้อมบูม่าเนี่ยพยายามทําให้ป้อมบูม่าเนี่ยมีมากกว่ามีมากกว่าหรือเท่ากับสิบนะครับผมคือมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเว้ยเพราะว่าตอนสิบห้าเนี่ยเราจะสามารถที่จะได้เงินเยอะแล้วก็ขายมันทิ้งเพื่อน,นําเงินไปอัพตัวได้นะครับอ่าน,นะฮะเนี่ยก็วั1สิบสี่ใช่ไหมผมก็ ประมาณสิบกระป๋อมนะครับแล้วก็พอเวฟสิบห้าเริ่มปุ๊บใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมพยายามเออ่ผมพยายามข้ามแล้วกันนะครับเนี่ยสังเกตว่าผมเนี่ยจะมาสแปมโกคูละเนี่ยเนี่ยผมสแปมโกคูประมาณรักสามสามสี่ตัวนะครับพอเวฟสิบห้าปุ๊บใช่ไหมเนี่ยผมก็มาไล่ขายบูม่าเห็นไหมครับเนี่ยไล่ขายบูม่าหมดเลยเพราะว่าเว็บ15เนี่ยบูม่าเพราเนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วครับผมคือมันได้เงินต่อเมื่อจบเว็บซึ่ง15มันคือเว็บสูงสุดแล้วผมก็ไม่ไม่ขายแล้วนะครับ ซึ่งจริงๆผมขายต้องขายหมดนะครับแต่ว่าผมขายหมดคือผมน่าจะกลับมาสแปมหนวดขาวนะครับเพื่อทาดาเมจวงกว้างแล้วก็มีขึ้นซูนามินะครับผมจากฐานมาช่วยทาดาเมจนะครับเนี่ยถ้าใครมีหนวดขาวก็สามารถที่จะสแปมพวกนัทสอหรือว่าโกคูขั้น2ก็ได้นะครับเนี่ยผมมีหนวดขาวผมก็สเปมหนวดขาวนะครับเพื่อเอาดาเมจวงกว้างตอนต้นฐานแล้วก็มีดาเมจขึ้นซูนามินะครับผมจากฐานมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ผมก็กลับมาขายป้อมบูม่าทิ้งนะครับเนี่ยขายทิ้งไปแล้วเพื่อเอาเงินมาอัพต่อนะครับเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยอันนี้คือบอสนะครับผมซึ่งบอสใน u a เดม3เนี่ยมันจะเป็นบอสท,ที่มีสถานะโคโนเนอร์นะครับผมซึ่งพอบอสต,ตัวหลักตายใช่ไหมมันจะมีลูกน้องบอสเนี่ยหรือว่าเกิดบอสเกิดใหม่เนี่ยอีกมันสี่ตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ต่อเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนี่ยผมก็รอให้แบบนดขาวนะครับผมถึงนดขาวเนี่ยก็โจมตีไปครับ โจมตีไปนะครับผมอะเมื่อโจมตีเมื่อผ่านการโจมตีเสร็จแล้วผมก็ขายทิ้งนะครับเนี่ยขายที่ไม่สามารถโจมตีถึงแล้วก็ขายทิ้งไปเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แลวใช่ไหมครับเนี่ยก็ขายทิ้งไปขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสังเกตว่าผมขายทุกอย่างทิ้งใช่ไหมแล้วบอสเนี่ยมันยังไม่ตายใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยมาวางโกคูนะครับผมขั้น2ตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยนะครับผมสังเกตตรงเอเลนตรงนี้นะครับผมมีประมาณ15ตัวนะครับ แล้วก็มีบางตัวที่เป็นอัปตันด้วยนะครับผมคือมาจากฐานเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งเซตตรงนี้เนี่ยมันทําให้บอสต,ตรงเนี้ยตายแน่นอนเว้ยแล้วพอแล้วพอบอสมันตายใช่ไหมเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยวิ่งมาละวิ่งมาละวิ่งมาละปึ๊บปุ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 ๊บชนปึ๊บเนี่ยอ่ะตรงนี้ตายละอ่ะพอชนปึ๊บตรงนี้มันตรงนี้บอสมันตายแล้วครับ <c oughs> เห็นไหมฮะแล้วผมเนี่ยก็เอาเงินเนี่ยมาลงกับโกคูขั้นสองรวๆเห็นไหมครับ แล้วทําไมผมต้องลงโกคูขั้นสองเพราะว่าโกคูขั้นสองเนี่ยมันสามารถทำเตมิเตเป็นเอลใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยมันทำเตมิเตหนึ่งทีเนี่ยโดนทุกตัวครับคือพอแตกมาก็โดนทุกตัวอยู่ดีอะเห็นปะเนี่ยผมก็คือโกคูแบบวับไปวับไปบึ้ม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 รัวๆใช่นไหมครับแล้วก็มีเอเลนมาช่วยอีกนะครับผมเนี่ยก็คอมโบกันคอมโบกันเรื่อยๆใช่นไหมครับคือแบบปล่อยไม่ยั้งเลยอะตัวเนี้ย เห็นไหมว่าโดนโดนเยอะโดนโดนบ่อยมากๆนะครับแล้วก็เหลือตัวท้ายนะครับผมก็คือเป็นบอสห้อยหลังตรงนี้นะครับก็เอเลนดิ่งมาชนบึ้มเนี่ยนิดนึงละก็เอเลนดิ่งมาชนนะครับจบนะครับผมเห็นไหมฮะนี่นะครับผมคือวิธีการผ่าน UA โดนสามนะครับโดยใช้ตัวละครที่หาไม่ยากมากนะครับผมแต่ว่าหายากอยู่ตัวเดียวนั่นคือเอเลนนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมีตัวละครที่ผมแนะนําครบเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้โกคูขั้นสามสามารถใช้ ฟิเซอร์แทนได้อันนี้ไม่มั่นใจว่าฟิเซอร์ไฟนอลฟอร์มมันมีเอลีไหมนะแต่ว่าใช้โบลี่แทนได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการลงยเดม3เพราะว่ามีคนถามเยอะมากว่าผ่านยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคือเอาง่ายคือตอนช่วงเวฟสิบห้าหรือว่าเวฟสุดท้ายเนี่ยบอสมันจะเป็นร่างแรกตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็พยายามทาดาเมจตอนต้นสายเนี่ยให้มันนะครับผมมาแบบให้มันมาแยกด่างตนประมาณกลางๆแล้วเราก็ค่อยสแปมโกคู สแปมโกคูนะครับผมขั้น2เพื่อทําเป็นเดี่ยวเอลีเพื่อนทุกตัวแล้วก็ดาเมจจากเอเลนหรือว่าตัวแท้งเนี่ยมายัดต่อนะครับผมก็เรียบร้อยครับผมอีซี่นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการผ่านยูเอโดม3และสามารถนําเซตที่ผมแนะนำเนี่ยไปผ่านยูเอโดมทั้งหมดได้เลยนะครับผมซึ่งผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเซตที่ผมแนะนำเนี่ยไม่ใช่เซตที่ดีที่สุดนะครับผมสามารถปรับแต่งต่างๆได้ตาม ตัวละครที่เรามีและความอชอบของแต่ละคนได้เลยนะครับผมมันมีเทคนิคแผนการต่างๆร้อยล้านนะครับผมร้อยล้านแบบนะครับผมสามารถนํามาใช้กันได้นะครับผมดูคลิปผมเป็นตัวอย่างอย่างที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็วานนี้สัตว์คลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมอยากให้ผมทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ไปดูถ้าผมสนใจผมจะหยิบมาทําคลิปแน่นอนนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย